มื้อนี้สิมาเว้าเรื่องฝนตกน้ำท่วมเด้อจ้าอันนี้สวนหลังบ้านเฮาเองที่เฮาปลูกหน้าดำหน้าปะไว้จ้าพอมาฮอดมื้อนี้ฝนตกแห้งก็เลยว่าเป็นสภาพนี้เลยมีแต่น้ำตัวนี้แม่นหูบที่ว่าทายก่อนฝนสิตกเด้อจ้าเขามันจะเขียวงามแล้วฮอดเดี๋ยวนี้แล้วว่าฝนตกน้ำท่วมเบิดเลยมีแต่น้ำเลยลงมาแล้วก็บ่มีบอนเหยียบขันหน้าก็มีแต่น้ำน้ำก็ตกมาแต่ไสก็บ่ฮู้สงสัยอยู่เฮือนข้างๆพละปล่อยลงมาพี่เบิดเพิ่งมันไหลลงมาเบิดเลยปานว่าน้ำตกก็เลยว่ากับน้องชายแล้วพากันย่างไปเปล่าไปค้างน้ำหน้าออกเพราะว่าบอนระบายมันน่าจะระบายบ่ทันก็เลยพากันย่างไปเบิ่งมันอยู่ซุ่นอีกแสนึงย่างไปก็ระบากเติบน้ำละเพียงหัวเข่าพี่ย่างไปก็ล้มลุกคุกคานไปแล้วเนาะพอดีมาฮอดบอนนี่ก็เลยว่ามาดึงเอาสังกะสีหันออกเพราะว่าสังกะสีหันแต่ก่อนน่ะมาตันน้ำไว้ตอนน้ำมันยังบ่มีแต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันหลายแล้วมันตันแล้วมันระบายบ่ทันเนาะอันนี้ก็เลยดึงออกแล้วมันก็สิระบายไวขึ้นหน่อยนึงเฮ็ดให้น้ำลงไวแล้วก็คือสิลดไวอยู่คั่นเอาอันนี้ออกนะเจ้าก็เลยว่าเอาออกกับผ้ากันยางกลับหวังว่าตอนแรกมันสิแห้งดีเนาะมันสิเห็นต้นข้าวโป่งขึ้นมาอีกพอฮอดสภาพตอนแรกมันก็งามคือเก่ามันก็เห็นต้นข้าวเขียวงามคือเก่าแล้วเนาะแค่แต่ว่ามันบ่ท่วมดุนเนาะ